กิจไทยนะคะสู้ต่อไปค่ะเศรษฐกิจไทยนะคะเรากำลังสวยเรากำลังโตแล้วก็เรากำลังอ้วนค่ะก็อาจจะกำลังนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมาค่ะเงินบาทแข็งนะฮะช่วงนี้ทุกคนพูดถึงเงินบาทแข็งกันเยอะมากนะครับก็อันนี้ก็ฝากทางธปท.พิจารณาจริงๆก็ไม่ใช่แค่เรื่องลดดอกเบี้ยนะอาจจะเป็นต้องเป็นเรื่องของการเปิดเสรีมากขึ้นให้คนไทยเอาเงินออกอาจจะต้องประสานกับคลังว่าถ้าเอาออกแล้วไม่โดนภาษีอาจจะมีอินเซนทีฟว่าช่วงนี้บาทแข็งก็อยากให้เงินบาทออกไปลงทุนข้างนอกนะคนไทยนักลงทุนออกไปข้างนอกนะในช่วงจังหวะนี้แต่พอเจอเรื่องภาษีปุ๊บคนก็ชะงักเลยนะครับก็อาจจะต้องประสานกันระหว่างนโยบายของฝั่งภาคกระทรวงการคลังกับฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องผมว่าเศรษฐกิจไทยคำแรกผมคิดว่าต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีความหวังนะครับแล้วก็คำสุดท้ายผมคิดว่าเราคงต้องพูดเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมปัจจัยลบก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากนะครับเมื่อเทียบกับสกุลอื่นในภูมิภาคเดียวกันแล้วอยู่อันดับ2รองจากมาเลเซียในช่วง3เดือนที่ผ่านมามาเลเซียแข็งค่าไปประมาณ 12% เศษแต่ของประเทศไทยเราขึ้นมา 11% เศษเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มีผลนะครับส่งผลทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยใน3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วสินค้าเราเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีมาร์จิ้นหรือว่ามีกำไรไม่มากนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรสินค้าที่เกี่ยวกับพวกอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็ยังกำไรไม่ถึง 10% เพราะนั้นการที่แข็งค่าถึง 11% กว่าเนี่ยส่งผลทำให้หลายรายที่แลกเป็นเงินไทยเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือในล็อตใหม่ที่จะโค้ดราคาทุกคนก็ต้องปรับราคาใหม่พอปรับราคาแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าแพงไปซื้อจากประเทศอื่นที่สามารถซื้อได้ทดแทนอันนี้ก็จะเป็นการเสียโอกาสสิ่งที่พี่ห่วงที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่อัตราหนี้ครัวเรือนที่สูงที่สุดที่สูงมากๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ยากเราใช้เวลาเป็น10ปีในการจะก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือน 90% นะคะแล้วมันก็คงจะใช้เวลาไม่เร็วนักในการที่จะทำให้มันอยู่ระดับประมาณ 60-70 ที่คิดว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห่วงที่สุดค่ะกำลังมองว่าตอนนี้เราคงจะ taking off ได้นานแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทางด้านธุรกิจทั่วโลกก็เริ่มกลับมาหลายอย่างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนบ้านเราก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากในเรื่องนี้ขึ้นมานะนั้นตรงนี้เราจะยืนอยู่ที่ตรงจุดไหนเราต้องมองสถานที่ของประเทศไทยให้ดีๆขึ้นมานะคะตรงนี้รัฐบาลเราก็ได้รัฐบาลซึ่งเปลี่ยนท่านนายกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่ารัฐบาลนี่คือกลุ่มรัฐบาลเดิมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นในประเทศอยู่นะคะว่าโพลิซีเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปมาตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดให้ต่างชาติเห็นแล้วว่าเราจะคงโพลิซีนี้ต่อไปยังไงประเทศไทยจะไปยังไงต่อขึ้นมาเพราะตอนนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราบอกว่าเราจะดึงการลงทุนต่างชาติมาเพิ่มเติมได้ยังไงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจซึ่งจะมีความสำคัญเช่นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มธุรกิจแห่งอนาคตตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราสามารถดึงตรงนี้มาลงทุนในเมืองไทยได้ขณะเดียวกันนะคะเราต้องสร้างคอนเนคทิวิตี้กับกลุ่มนักลงธุรกิจของประเทศไทยเช่นกันนะคะรายใหญ่เนี่ยเข้าไปตรงนี้กันแล้วนะคะแต่รายย่อย SME หรือรายต่างๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเรื่องทางด้านธุรกิจเปลี่ยนถ่ายเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามองภาพว่ารัฐบาลน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้มากนะคะผมเชื่อว่าในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีช่องว่างในการที่จะปรับลดดอกเบี้ยอยู่นะฮะเพียงแต่จังหวะในการปรับลดดอกเบี้ยนั่นเองเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็คงต้องเป็นการพิจารณาของธปท.แล้วก็บอร์ดกนง.นะฮะแต่ต้องเรียนว่าการลดดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่เพราะต้องยอมรับเหมือนกันว่าหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้ที่ภาคธนาคารยังแบกรับไว้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้ธนาคารยังมีความกังวลอยู่นะครับต้องเรียนว่าถ้าในฐานะทางด้านตัวนักลงทุนต่างประเทศ FDI ที่อยู่ในนิคมของเรานะฮะเขาจะไม่ค่อยชอบเงินที่ค่าเงินที่มันสวิงเพราะว่าบางครั้งทำการส่งออกเสร็จแล้วเนี่ยการตกลงราคาไปแล้วเนี่ยบาทมีการเปลี่ยนแปลงสวิงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกำไรเป็นขาดทุนก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาต้องการความ stable ในเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนบาทแข็งแน่นอนค่ะเบื้องต้นจะกระทบในเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่านักลงทุนเวลาเขาลงทุนมาเข้าประเทศเราเดี๋ยวเขามองระยะยาวนะฮะมอง20 ปี 30 ปีเรื่องค่าบาทก็เป็นส่วนที่ว่าเขาต้องเมเนจเรื่องการจัดการในเรื่องนี้ค่ะพี่อาจจะมาจากเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ครัวเรือนสูงนะคะสิ่งที่พี่ห่วงที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่อัตราหนี้ครัวเรือนที่สูงมากเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ยาก
เราใช้เวลาเป็น10ปีในการจะก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือน 9% นะคะแล้วมันก็คงจะใช้เวลาไม่เร็วนักในการที่จะทำให้มันอยู่ระดับประมาณ 6-70 ที่คิดว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห่วงที่สุดค่ะคือพี่ชอบคิดอย่างนี้นะพี่คิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีๆเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกแพงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็หนี้ก็สูงด้วยเวลาหนี้สูงเนี่ยดอกเบี้ยมันยิ่งสูงตามใช่ไหมคะก็เลยอาจจะแอบคิดว่าดอกเบี้ยอาจจะแอบสูงไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในแง่ธุรกิจหรือในแง่ของคนที่มีหนี้เนี่ยการลดดอกเบี้ยลงก็จะดีละค่ะมันจะช่วยลดภาระแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะซื้อของหรือว่าลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นได้ซึ่งจริงๆถ้าผมอยู่ในธุรกิจอสังหาตอนนี้เราก็รอความหวังนะครับหวังว่าแบงก์ชาติรัฐบาลน่าจะสนับสนุนดูแลเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆดอกเบี้ยก็เป็นต้นทุนของคนทุกคนนะครับก็หวังว่าในอนาคตตอนนี้เฟดเขาลดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับก็หวังว่าประเทศไทยก็คงน่าจะดูนโยบายนะครับซึ่งกระทบกับเงินบาทนะครับซึ่งดอกเบี้ยก็เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งนะฮะก็ฝากความหวังกับรัฐบาลด้วยนะครับผม